ส่งกำลังใจให้ปู่ว่าจะทำยังไงให้มีพลังกายพลังใจถ้าเกิดปันสุกปู่ตอนนี้อยากได้อะไรปู่อยากได้กระดานอ๋อไอเวทีสิครับเพราะตะกี้เราเห็นไม้อัดใช่ไหมไม้อัดเอาเป็นไม้อัดนี่ใช่ไหมแล้วมันก็พังกระเด็นไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม้นี่ปู่จะไปเป็นอะไรเป็นพื้นเหรอเป็นพื้นปูเป็นพื้นปูก็เหล็กอีกครั้งเรามีเหล็กแล้วใช่ไหมฮะเอากระดานไปปูแล้วหลังคาโอ้หลังคาเพราะไปหลังคาไม่มีอ๋อไม่มีหมดแล้วตอนนี้ไม่มีถ้าเกิดมีขึ้นมางานต่างๆเหล่านี้ก็สบายเลยใช่ไหมดีเลยสบายขึ้นอ้าวเปิดตู้คอนเทนเนอร์เลยมาไม้อย่างดีนะแล้วมาผ่าไฟอย่างดีเห็นไหมเอาหนังตะลุงไปลองเทียบดูอันนี้ยังไม่ได้ขึงผ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไม้สวยสดงดงามเป็นยังไงปู่เห็นอะไรถูกฝนไม่เป็นไรด้วยเนี่ยถูกฝนไม่เป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้สองนี้จะเป็นยังไงครับก็โอ้เวทีจะเป็นไงดีขึ้นสวยด้วยเวทีจะเต็มที่ไหมครับเต็มที่เลยนะเอานะมั่นใจนะครับคณะหนังตะลุงครูน้อยพร้อมแล้วนะครับเดินไปดูกันเดินไปดูกันครูไปเอาเดินขึ้นมาเลยครับเอาจับเลยเนี่ยผ้าใบเนี่ยไหมแล้วมีม้วนอยู่ตรงนี้ไม้ดูหนาไหมหนาครับหนาแข็งแรงนะยี่สิบยังไงมาแรงยังไงก็ไม่ต้องห่วงเลยนะหันไปคุยกับหลานหน่อยสิไม่ต้องห่วงแล้วปู่มีเวทีแล้วไม่ต้องกลัวยังไงก็ต้องไปกับปู่อยู่แล้วสบายแล้วได้กินข้าวแน่นอนได้กินข้าวแน่นอนแล้วไม่อดแล้วเจ้าภาพทุกเจ้าภาพแล้วตอนนี้ผมมีเวทีแล้วแล้วหลังคาก็มีไม่ต้องกลัวเปียกพร้อมนะสนใจได้มาหาได้เลยให้ได้ทุกเวลาเลยพร้อมเสมอพร้อมโอ้โหดีแล้วดีแล้วมาโอ้ว่าปู่ยิ้มแล้วปู่ยิ้มแล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าเป็นเวทียังไงแต่ว่าปู่คงเห็นหมดแล้วใช่ไหมเห็นครับนะได้หมดนะปู่รู้หมดแล้วนะรู้ครับเพราะฉะนั้นเวทีสวยสวยครับแล้วก็จะได้แสดงเนาะเอ๊ะแล้วกองล่ะกองเป็นยังไงอ่ะกองไหนกองชุดไม่รู้ที่กองพังของปู่กองพังนั้นมันเป็นกองไฟฟ้าหรอมันพังแล้วแต่กองตุ๊กเนี่ยยังอยู่อ๋อกองแบบตีสองหน้านี่อยู่แต่ถ้ากองชุดใหม่ๆนี่ก็สวยนะก็สวยดีก็สวยสิแต่มันแพงใช่ถ้าจะมีกองชุดอีกชุดนึงจะดีไหมดีครับดีเอากองชุดมาดูสิเพื่อปู่จะมีรายได้ขึ้นจะได้มีพลังของการจัดการแสดงได้อย่างเต็มที่กองชุดอะไรลองดูกองชุดจะเป็นยังไงปู่จะชอบไหมมันเป็นอย่างนี้เฮ้หลานดูดีๆเอาสิเห็นไหมดีไหมดีครับกองอย่างนี้ใครจะไปตีเท่านั้นแหละคณะมีไหมปู่ตีเป็นได้คนเดียวไปดูกันไปดูกันแล้วมันจะสวยขนาดนี้เดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจมันใหม่ไหมใหม่ครับสีมันสะท้อนแวววาวโอ้ยเหรอเอาปู่เป็นเหรอเป็นครับเอาไหนเอาเลยตะโลดิตะโลดิตะโลตะโลงงบางทีงงอะไรกันเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนไปไหมโปรเปลี่ยนครับเปลี่ยนแน่นอนเลยนะใหม่ไปหมดทุกอย่างเลยนะแจ่มเลยดีไหมดีไหมใช่ไหมผมยังงงครับงงงงว่าอะไรครับผมจะไปตั้งตรงไหนข้างบนเวทีอ่ะอันนั้นสิแล้วตั้งแล้วดีไหมล่ะดีครับดีสิคนจะได้เห็นเด่นเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้กองชุดเนี่ยครับต้องมีทุกงานแล้วเราไม่เคยมีเลยไม่เคยมีแบบนี้มีขนาดนี้ใช่ไหมมันเป็นไฟฟ้ารู้ไหมเขามีเพื่อนด้วยอ่ะเพื่อนเขาเป็นคีย์บอร์ดโอ้เอาคีย์บอร์ดมาเอามาจริงจริงไหมล่ะแพงนี่ปู่เป็นคนอย่างนี้มันต้องเอาอย่างนี้แหละมาเลยวางเลยเป็นยังไงอะปู่คีย์บอร์ดอะไรเนี่ยคีย์บอร์ดแบบนี้มันแพงอะมันแพงมากเลยไม่ใช่แพงธรรมดาอย่ามาห้าเลยเอาไปดูเลยเอาไปยังไงตอนนี้คณะเราไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วมันรู้กี่มาตรฐานแล้ววะผมดีดไม่เป็นแต่ว่าลูกมือเป็นได้ไหมแล้วไปตั้งอยู่ในคณะหนังตะลุงครูน้อยจะเป็นไงครับสวยเลยครับสวยเลยใช่ไหมมาตรฐานจะขึ้นมามากเลยใช่ไหม 8,000 ไม่เอาแล้วต้องรับเป็นหมื่นแล้วเขาจะต้องไปเห็นอ๋อให้เห็นก่อนนะให้เห็นก่อนอ่ะแล้วก็โชว์สัก 2-3 งานก่อนใช่ถึงจะเรียกได้ใช่นะเอาผลงานเอาไปฝึกให้ดีเลยนะโอ้โหดีเลยใช่ไหมแล้วปู่คิดว่ามาตรฐานมันจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นยังไงไหมเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่นอนนะเปลี่ยนครับมันจะเป็นสากลแล้วก็เสียงมันจะกังวานบวกกับเสียงของปู่แล้วเข้าไปโอ้มันหลายเสียงอะสิเปลี่ยนแน่ๆโอ้มันมีเสียงกองเสียงคีย์บอร์ดเสียงพากไอ้มิกตัวนั้นยังใช้ได้อยู่เปล่ามันก็ใช้ได้มันก็ออดแอดออดแอดมันออดแอดแล้วมันของใหม่มันอ๋อแอดไอ้ตรงนี้มันไปเรียกหมื่นไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันฮะเอามิกเซอร์มาใหม่มาเลยดีกว่าเดี๋ยวปู่จัดการเองเอามาอ๋อ
นี่แหละจะตั้งเสียงตั้งอะไรไปไหมไหมเสียงไหนดังเสียงภาคดังเสียงกองเบาอย่างไรนะโอ้ดีดีแล้วเวลาปู่ภาคนี้ใช้ไมค์หรือว่าใช้ตะโกนมันมีไมค์สายแล้วก็ไมค์สายโอ้เป็นสายเมนโลปิเนียมอะโอ้ม้วนม้วนม้วนมาใส่คล้องคอเนี่ยไว้อย่างนี้ไมค์เสียบปุ๊บเข้าไปโอ้เสียบนี่เลยแฝงคออยู่นี่โอ้เอาอย่างนี้เอาไมค์ไปด้วยดีกว่ามันจะได้เข้ากันเอาไมค์จะไปใช้อะไรยังไงก็แล้วแต่ทั้งตั้งทั้งวางพี่โอ้ไมค์มาให้ปู่ไปใช้นี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวจัดไปนะอย่างดีเลยเอาที่จะมาห้อยตรงไหนเอาไหนที่เราจะมาห้อยดีล่ะดึงมาได้เอาไมค์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 แบบนี้มันมีมันต้องมีสายมันมีสายใช่ไหมมีสายแล้วมาห้อยพันคอเนี่ยแล้วก็ทำไอ้นี่เป็นก้นหอยแล้วก็เสียบลงไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันทันสมัยถึงขั้นนี้คาดหัวเฮดเซ็ตเฮดเซ็ตคาดหัวเป็นบางๆเหมือนนักร้องอ่ะนักร้องเกาหลีอ่ะไม่เคยนักร้องนังอ่ะมันต้องถึงระดับปู่ร้อยคนนี้แล้วไม่เคยเห็นเอามาพี่โอ้เอาไมค์มาเฮดเซ็ตมาให้ปู่เอามาเลยยกมาให้ดูเป็นอย่างนี้เลยทันสมัยอย่างนี้เลยไอ้นี่ไอ้นี่ผมจะทำไมผมไม่อายเนี่ยนี่ไม่ไอ้ไม่ต้องนี่ยกมาให้ดูพี่โอ้ยกมาปู่มาใส่เลยปู่ใส่ไปเลยครับเห็นไหมโอ้เจ๋วเลยมันเบาเลยใช่ไหมเหวี่ยงหนังสบายโอ้ได้เลยไม่เกะกะด้วยเนี่ยนี่หนูได้ของอย่างเงี้ยรับรองว่าไม่อดแล้วหนาวแล้วไม่อดนะไม่อดยังไงก็ไม่อดนะจากนี้ไปหนังตะลุงครูน้อยก็เอาให้ดีนะคนจะได้รักหนังตะลุงมากขึ้นจะได้สืบวัฒนธรรมของเราไว้นะกับเครื่องเสียงต่างๆเหล่านี้ลูกก็ไม่อดลูกชอบมากมาม่าโอ้ยหนู3 4คนน่ะชอบมาม่ากันน่ะปกติซื้อทีละกี่ซองก็ซื้อไอ้เตเตไอ้อะไรเตต้าต้าจำชื่อหลายไม่ได้หมดแล้วมันตอหมดไงตอหมดเลยนักเรียนตัวเล็กนักเรียนต้าเนี่ยส่วนมากเวลากลับจากโรงเรียนปูอะไรมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีอ๋อมีหลายอย่างด้วยปู่จะไปรู้ได้ไงมาม่าเกาหลีเป็นยังไงไม่รู้แปลว่าเด็กๆก็กินมาม่าจะกินมาม่าแล้วเดี๋ยวนี้เค้ายังได้กินอยู่มั้ยล่ะก็ไม่เค้าจะไม่มีใช่มั้ยเอามาม่ามาเอามาคันรถนึงเลยหลานจะได้กินเลยเออเลยเต็มไปหมดเลยเอาเป็นยังไงดูเห็นไหมลูกนี่คือผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่ามีทั้งซองมีทั้งหลายรสเยอะไปหมดเลยปู่นะเดี๋ยวค่อยๆทำให้หลานที่บอกว่าเกาหลีคือตัวที่ต้องทำใช่ไหมนี่แบบนี้ใช่ไหมปู่รู้ดีเลยนะเวลาให้ผมไปซื้อมันต้องเอาซองให้ปู่ไปปู่ไม่รู้ว่าทำไงก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปู่สบายใจขึ้นหรือยังนะหลานก็จะได้กินไม่ต้องห่วงแล้วนะหรือยังห่วงอะไรอีกไหมไม่ห่วงครับแล้วก็ยังจะไปต้มข้าวอะไรใส่หม้อใส่อะไรอีกไหมหรือไม่แน่ก็ต้องเอาข้าวมาเผื่อดีกว่าเอาข้าวมาเผื่อเอาเท่าไหร่10โลหรือ50โลถังนึงก็พอถังก็พอไม่ได้เนี่ยเอามาคันรถหนึ่งมาสิเห็นมั้ยมาเลยมาเลยวันนี้เอาให้ปู่มีความสุขโอ้ยมันมากหรือน้อยไปปู่มันเยอะอ่ะมันเยอะใช่ไหมครับเอามาอีกมันต้องไหลมาเทมาวันนี้เอาข้าวที่เป็นพื้นฐานจะได้มีกินอยู่ข้าววรรณพกนะฮะอันนี้มีข้าววิตามินหลานจะได้เติบโตดีสะอาดไม่ต้องเศร้ามาเลยคุณปู่รู้ไหมว่าทั้งหมดนี้กี่โลไม่รู้ฮะ300กิโลครับเอานมมาให้หลานอีกสักคันรถหนึ่งสิเพราะเด็กกำลังโตต้องกินนมด้วยเห็นมาพี่โอ๋เห็นไหมจากนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารแล้วมาม่าข้าวนมมาดีไหมหลานจะเป็นยังไงเจได้กินนมแล้วกินเป็นปีด้วยเนี่ยดีไหมเนี่ยยิ้มกันใหญ่แล้วเนี่ยกินกันไปถึงไหนยังก็ไม่รู้เลยไม่รู้มีความสุขเลยนะพอไหมพอแล้วเฮ้ยขนมยังไม่ได้มีเลยเนี่ยเอาขนมหน่อยนะไม่รู้ขนมก็จะชอบอะไรอ่ะเอาขนมปี๊บไหมเอาขนมปี๊บมาเผื่อให้หลานไปเลือกพี่อู๋ขนมปี๊บมาอย่างนี้อย่างนี้เอานี่หลายอย่างคุณปู่มาดูใกล้ๆเอามาดีไหมห้าคนห้าปี๊บพอไหมคนละปี๊บเก็บไว้ที่ใกล้ๆตัวเองแล้วก็แบ่งกันเอ๊ะเผื่อดีกว่าพี่อู๋เดี๋ยวหมดแล้วเพราะว่าเด็กยังไม่เคยกินขนมเดี๋ยวหมดแล้วเอามาเผื่ออีกหน่อยนี่มาอีกนี่ดูทิพย์เป็นยังไงเยอะไหมลูกชอบไหมครับชอบเนอะเออแล้วหลานมานี่แล้วมาดูขนมกันแล้วจิ้มมือมาแล้วเอามาแล้วเหรอเต้มาแล้วเอ้าเต้มาคนแรกเลยมาลูกเนอะหนูชอบอันไหนลูกเอามาเลยเต้เอาอุ้มหนักนะหนักนะไหวไหมครับไหวไหมหนักมากไม่ไหวเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันได้เนอะวันนี้เราจะมีของเยอะเลย
นะมีอยู่ตอนนี้3ท่านนี้ไม่ได้เรียนหนังสืออ๋อเรียนหนังสือ2คนเสื้อผ้าก็มีคนให้มานี่ๆครับโอ้แล้วหนูไม่เคยมีเสื้อใหม่เลยเหรอลูกไม่เคยไม่มีเลยหนูก็ไม่มีเหรอลูกเอาเสื้อใหม่มาชุดนักเรียนมาให้น้องตอนนี้ไม่ได้เรียนไม่เป็นไรให้น้องติวว่ามาเอาชุดมานะวันนี้ทุกคนจะต้องได้ของหมดทุกอย่างเลยยกมานี่ดีมั้ยดีมั้ยชุดใหม่ๆฟังเลยเอามาอีก1ชุดนะมีชุดผู้หญิงชุดผู้ชายชอบมั้ยลูกหนูจะมีชุดใหม่ของหนูแล้วนะเอ๊ะเผื่อๆดีกว่าพี่โอเอาเผื่อซักนะอันนี้ไว้เผื่อนะเผื่อนะอ้าวมีใช่มั้ยอ้าวไว้เผื่อนะเห็นมั้ยครบเรียบร้อยเอ๊ะรองเท้าไม่มีเหรอพี่โอเอารองเท้ามาด้วยเอารองเท้ามาด้วยนะเอารองเท้าใหม่อ้าวมานี่ๆๆพร้อมถุงเท้านี่ๆๆได้สวยมั้ยลูกสวยนะอ้าวละมาๆๆรักปู่แค่ไหนครับทุกคนรักมากค่ะรักมากรักแค่ไหนรักแค่ไหนรักมากรักมากครับนะปู่ได้ยินไหมเพิ่งจะได้ยินเต้บอกว่ารักมากเลยอ๋อไม่เขาไม่ได้พูดอย่างนี้เลยเหรอไม่พูดเหรอเอางั้นปู่มายืนใกล้ๆอีกทีนึงยืนตรงนี้เลยไหนเต้รักปู่แค่ไหนบอกปู่สิครับดังๆลูกรักมากครับโอ้ดูสิปู่ไม่เคยได้ยินคำนี้อ่ะปู่ดีใจนี่ขยันพูดกับปู่หน่อยก็ได้ปู่กับหลานหยอกกันดูสิเห็นไหมคุยกันจุ๋งจิงจุ๋งจิงแล้วนะเอา AS มาครับ AS มาอ้าวมาโปโป AS ประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้1ปีปู่เดินทางบ่อยๆด้วยนะต้องระวังนะหัวใจกายตอนนี้ก็น่าจะมีพลังมากขึ้นขอบคุณมากครับเอาละจากเรื่องราวของการเชิดหนังตะลุงนี่คือปัญญาของปู่เดี๋ยวทำสิ่งนี้โชว์ท่านผู้ชมหน่อยเรารับของตรงนี้ไปให้หมดปัญญาปันส่งและนี่ก็คือของปันสุขที่ปู่น้อยต้องเอาไปให้ได้ครับแล้วภารกิจที่คุณปู่ต้องเจอจะคืออะไรช่วงหน้าห้ามพลาด